สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำยำหน้ากากหมูใส่มะม่วงสดครับผมมาชมด้วยกันเลยครับผมนะหั่นเรียบร้อยนะครับล้างลวกแล้วเรียบร้อยนะผมหน้ากากหมูกับเลือดหมูครับผมมีมะเขือเทศสีดำครับหอมใหญ่ครับใบสะระแหน่ครับกระซอยมะม่วงแก้วสวยนะครับผมผักชีฝรั่งนะครับมะนาวสดลูกครึ่งนะครับผมประมาณเนาะพี่หนูครับจะมายำอะไรครับผมมีน้ำปลาตาลมาผมนะใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาว5ชิ้นเนาะประมาณลูกครึ่งครับผมเนาะนี่เป็นมะนาวไม่มีเม็ดนะครับเป็นมะนาวเฮติเนาะสายพันธุ์ใหม่นะครับเดิมที่ปลูกจำหน่ายนะครับผมใส่ข้าวโพดครับหอมใหญ่ครับเอาคนนั้นเริ่มตามละลายก่อนนะครับผมก็มาเริ่มมาแล้วครับหอมมาเลยผมชิมรสชาติเบื้องต้นเนาะใส่มะม่วงแก้วซอยนะครับผมนะครับไปซอสมะแหน่ครับกระเทียมสลีครับแล้วก็หน้ากากหมูนะผมจานเราแล้วครับผมมีกระดำปีนะครับมะม่วงนาครับมะเขือกรอบมะเขือป่อนครับแต่กรอบเล็กน้อยนะครับผมแต่ขอเล็กครับตักเสิร์ฟเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมยำหน้ากากหมูมะม่วงสดครับผมสดจัดเลยครับมาครับท่านครับผมแซ่บๆเลยครับเป็นกับแกงมาได้เป็นกับข้าวพอดีเนาะหน้าผมยำหน้ากากหมูม่วงสดครับแซ่บๆเลยครับผมมาครับท่านก็ทานในการครับผมคลิปนี้ก็จบไปเลยนะครับก็ใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ